สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel People Plus สวัสดีผู้ติดตามหน้าใหม่แล้วก็ผู้ชมที่ติดตามกันมาตลอดด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ย People นะคะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ My Little Pony มานำเสนอให้ทุกๆคนได้ฟังอีกแล้วค่ะก็คือคลิปจบแต่ว่าอารมณ์คนไม่จบจริงๆมันยังมีเรื่องราวที่พี่โป้เนี่ยอยากจะเอามาเล่าให้ทุกๆคนฟังไม่หรอกคือจริงๆอ่ะเราแค่อยากหาอะไรลงเฉยๆเพราะว่าเรากำลังซุ่มทำคอลเลกชันใหม่นั่นก็คือ Wings Club ที่ทุกๆคนขอมานั่นเองเพราะการทำคลิปยาวแบบนี้มันก็ต้องแบบใช้เวลาเนาะทั้งรีเสิร์ชข้อมูลหาคลิปหาอะไรต่างๆมาตัดต่อให้มันเข้ากับบริบทที่เราบรรยายด้วยมันก็เลยจะใช้เวลานานนิดนึงแต่เราก็ไม่อยากให้ทุกๆคนเนี่ยรอเรานานเกินไปเราก็เลยพยายามที่จะหาอะไรที่มันน่าสนใจมากพอที่จะให้ทุกๆคนได้ฟังเช่นเรื่องราวในวันนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โป้ก็อยากมานำเสนออีกมุมมองหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็คือสืบเนื่องจากคอมเมนต์นี้เลยนะคะเพราะว่าคอมเมนต์เนี้ยได้คอมเมนต์จุดประกายพี่โป้ขึ้นมาพี่โป้ก็เลยได้ไปหาข้อมูลอะไรต่างๆมานะคะซึ่งคอมเมนต์นี้เนี่ยบอกพี่โป้ว่าเขาเนี่ยเคยเห็นคอมเมนต์ของพวกชาวต่างชาติว่าในตอนแรกเนี่ย My Little Pony Gen 5นะคะจะไม่ใช่ตัวละครใหม่ค่ะแต่จะเป็นเหล่าเจน4ที่เราคุ้นเคยเนี่ยกลับมาในบริบทใหม่นั่นเองฟังแล้วน่าสนใจใช่ไหมก็คือเป็นเจน5แต่ไม่ใช่ตัวละครใหม่ก็คือตัวละครเดิมๆกลับมาดำเนินการเรื่องราวในเส้นทางใหม่นั่นเองซึ่งพอเราไปรีเสิร์ชข้อมูลแล้วก็เจอรูปเจออะไรเนี่ยบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากๆค่ะแล้วมันจะน่าสนใจแค่ไหนมันจะมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกเสียดายคิดถึงวันวานหรืออยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆบ้างมาเลยค่ะไปฟังพร้อมกันในคลิปนี้เลยตามมาค่ะ My Little Pony My Little Pony มาเริ่มกันที่คอนเซปต์อาร์ตอันแรกอันนี้กันเลยดีกว่านะคะสำหรับคอนเซปต์อาร์ตอันแรกนะคะจะเผยให้เห็นดีไซน์ใหม่ๆของตัวละครที่เราคุ้นเคยจาก Gen 4ค่ะไม่ว่าจะเป็น Twilight Sparkle Applejack Rainbow Dashพิงกี้พาย Rarity และ Fluttershy ซึ่งทุกตัวละครนะคะจะมาในดีไซน์โมเดลรูปแบบใหม่ค่ะที่จะดูมีความเป็นสาวสวยมากขึ้นนะคะมีความแบบหุ่นเพรียวขายาวใดๆมากคือในเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยเขาจะดูมีความแบ๊วกรุบเนาะแต่ในเวอร์ชันนี้จะดูมีความสวยสับค่ะและที่ทำเอาเซอร์ไพรส์สุดๆเลยสำหรับแฟน My Little Pony นะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนสายพันธุ์ของบางตัวละครนั่นเองซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยพอเปลี่ยนสายพันธุ์แล้วมันก็ทำให้อารมณ์เราเปลี่ยนจริงๆนะมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าอยากดู My Little Pony เวอร์ชัน Gen 4ที่ได้ข้ามมาเป็น Gen 5จริงๆทีเนี้ยเรามาเจาะทีละตัวละครดีกว่าว่าแต่ละตัวละครเนี่ยเป็นยังไงและมีตัวละครไหนถูกเปลี่ยนสายพันธุ์บ้างเริ่มจากตัวละครหลักของเราเลยนะคะอย่าง Twilight Sparkle สำหรับ Twilight นะคะในเวอร์ชัน Gen 4เวอร์ชันที่แล้วเนี่ยเธอเป็นยูนิคอร์นและเธอก็ได้เป็นอัลลิคอนในที่สุดนะคะด้วยความมุ่งมั่นและการสั่งสมประสบการณ์ต่างๆนะคะส่วนในเวอร์ชันคอนเซปต์อาร์ตของ Gen 5นะคะเธอเป็นเพียงเอิร์ธโพนี่ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นนะคะดีทรงดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็ยังเป็น Twilight ที่เราคุ้นเคยค่ะที่แปลกไปเนี่ยเธอแค่ไม่มีเขาบนหัวเท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเธอเป็นเอิร์ธโพนี่ธรรมดาเนี่ยก็ไม่ได้นะเพราะว่าด้วยความเป็นตัวละครหลักอะค่ะเธอจะต้องได้รับอะไรที่พิเศษมากๆอย่างแน่นอนและถ้าหากจะอิงตัวละครใดตัวละครหนึ่งจาก Gen 5เวอร์ชันไฟนอลมาเป็น Twilight แล้วก็คิดว่าตัวละครที่ถูกวางดราฟเอาไว้เนี่ยน่าจะเป็นซันนี่สตาร์สเกานะคะซึ่งบทของซันนี่สตาร์สเกาเนี่ยน่าจะเป็นบทของทวายไลท์ในตอนแรกนั่นเองซึ่งเป็นเอิร์ธโพนี่เหมือนกันเลยแต่ด้วยความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานเธอจึงได้รับพลังเวทมนต์ของอลิคอนมาเป็นของตัวเองนั่นเองซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะว่าในเวอร์ชัน Gen 5เนี่ยทุกๆอย่างอ่ะถูกตีความให้เป็นเวทมนต์ทั้งหมดเลยซึ่งก็มีความเป็นไปได้มากๆเลยนะคะว่าทวายไลท์สปาร์เกิลเนี่ยจะได้รับพลังอลิคอนในภายหลังส่วนภาพคอนเซปต์อาร์ตอันนี้นะคะเป็นภาพคอนเซปต์อาร์ตส่วนตัวของ Twilight Sparkle ค่ะซึ่งเราก็จะเห็นนะคะว่า Twilight เนี่ยได้สร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อติดปีกบินซึ่งแปลว่า Twilight ในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ด้านการประดิษฐ์สิ่งต่างๆและเธอเนี่ยน่าจะมีความมุ่งมั่นเรื่องที่3สายพันธุ์เนี่ยเคยปรองดองกันมาก่อนอย่างแน่นอนเพราะดูท่าแล้วเนี่ยเธอน่าจะอินกับความเป็นเพกัสัสมากๆเลยนะเลยประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาและคอนเซปต์อาร์ตอันนี้ของ Twilight Sparkle นะคะ
ไปตรงกับคอนเซปต์อาร์ตอันหนึ่งของ Easy Moon Bow ไม่มีผิดเลยค่ะซึ่ง Easy Moon Bow นะคะจะมีคอนเซปต์อาร์ตที่เหมือน Twilight อันนี้เลยและที่เห็นได้ชัดๆเลยนะคะคือคาแรคเตอร์นักช่างประดิษฐ์นั่นเองค่ะซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่าคาแรคเตอร์ของ Twilight Sparkle เนี่ยถูกแบ่งไปให้กับ Easy Moon Bow ในเวอร์ชันปัจจุบันนะคะและคอนเซปต์อาร์ตอันสุดท้ายของ Twilight Sparkle นะคะก็เป็นคอนเซปต์อาร์ตที่เราเนี่ยคิดว่าเราได้เห็นกันไปแล้วนะคะในเจน5ที่เป็นไฟนอลจริงๆซึ่งเป็นภาพโฮโลแกรมที่โผล่ขึ้นมาเตือนโพนี่รุ่นใหม่นะคะเรื่องภัยคุกคามจากโอปาลีนนั่นเองซึ่งดูแล้วเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะที่ต่างกันเนี่ยคงจะเป็นเขาบนหัวที่ในเวอร์ชันคอนเซปต์อาร์ตเนี่ยไม่มีแต่ในเวอร์ชันโฮโลแกรมจริงๆเนี่ยมันมีนะคะตัวละครต่อมานะคะ Applejackสำหรับ Applejack นะคะจะดูแปลกตาไปค่อนข้างมากเลยค่ะเพราะในเวอร์ชั่น Gen 4เนี่ยเธอจะดูมีความแบบห้าวๆทอมบอยดูมีความเท่ๆมากๆเลยถึงจะเป็นผู้หญิงแต่ก็เป็นผู้หญิงที่แบบแกร่งเท่สมาร์ทอะไรทำนองนี้ค่ะแต่ในเวอร์ชั่นที่ถูกวางเอาไว้เป็นคอนเซปต์อาร์ตของ Gen 5เนี่ยเธอจะดูมีความหวานมากขึ้นนะดูจากทรงผมลักษณะต่างๆนะคะเธอดูมีความหวานมากแต่ในความหวานเนี่ยก็ยังมีความห้าวอยู่ซึ่งเป็นผู้หญิงที่แบบหวานแต่ห้าวอ่ะนึกออกไหมถ้านึกไม่ออกเนี่ยลองนึกภาพตามละครไทยนะปิโป้เคยเห็นละครไทยที่มีคาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่ดูเป็นสาวหวานอะแต่ได้เล่นบทห้าวๆอะไรทำนองนี้เป็นสาวชาวไร่เหมือนกันเลยก็เลยนึกถึง Applejack ในลุคนี้จริงๆซึ่งลุคเนี่ยจะออกแนวคล้ายผู้หญิงมากเลยนะดูมีความแบบปล่อยผมปล่อยหวานแล้วก็มีความถักเปียแล้วก็ถักเปียหางด้วยนะซึ่งมันเกรซสุดๆเลยดีไซน์หางเนี่ยจะถักเปียเป็นกลมๆนะคะซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนลูกแอปเปิลนั่นเองซึ่งจะสื่อถึงชื่อเธอได้มากขึ้นนะคะโดยรวมเนี่ยเราชอบคอนเซปต์อาร์ตของ Applejack อันนี้มากๆเลยนะต่อมาค่ะตัวละคร Rainbow Dash อันนี้ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่สะใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่า Rainbow Dash เนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่ห้าวหาญนะคะดูเป็นผู้หญิงดุเท่นะคะออกแนวทอมบอยเลยซึ่งในเวอร์ชันเก่าว่าเท่แล้วใช่ปะแต่ในเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันเท่ได้กว่านั้นนี่ค่ะพอมาเทียบกับเวอร์ชันเก่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะคะมีเพียงขาที่ยาวขึ้นแล้วก็ดีไซน์ทรงผมที่อาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังเป็น Rainbow Dash ที่เราคุ้นเคยแต่ที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะดูมีความเปรี้ยวซ่ามากขึ้นนะคะคือสวยหล่อเท่เปรี้ยวดุห้าวหาญในเวลาเดียวกันเป็นละใครที่มีสเปคเป็นสาวทรงเท่เนี่ย Rainbow Dash จะต้องเป็นของคุณอย่างแน่นอนส่วนภาพคอนเซปต์อาร์ตอันอื่นๆที่เผยให้เห็นนะคะอย่างเช่นรูปนี้นะคะก็ทำให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าคอนเซปต์อาร์ตตัวนี้เนี่ยถูกส่งต่อให้ไปเป็นตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าซิปนั่นเองค่ะซึ่งตัวละครซิปกับ Rainbow Dash ในภาพดับคอนเซปต์อาร์ตต่างๆเนี่ยดูไม่ได้ต่างกันมากเลยนะคะที่เปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะทรงผมนิดหน่อยนะคะแล้วก็โทนสีซึ่งเปลี่ยนกันแบบชัดเจนเลยแต่ถ้าถามว่าดีไซน์ตัวละครอะไรต่างๆนะคะเหมือนหยิบเอา Rainbow Dash ไปเปลี่ยนสีและทรงผมเพียงเท่านั้นจริงๆค่ะและไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะตอนที่เราดูซีรีส์หรือดูอะไรต่างๆเราเห็น Rainbow Dash ในตัวซิปจริงๆถึงแม้ว่าความห้าวหาญหรือว่าความดุดันเนี่ยอาจจะไม่เท่า Rainbow Dash นะคะแต่ว่าซิปก็ทำให้เราเนี่ยนึกถึง Rainbow Dash มากจริงๆส่วนคอนเซปต์อาร์ตอื่นๆนะคะก็จะทำให้เราเห็นนะคะลักษณะนิสัยส่วนตัวของเธอที่เหมือนกับตอน Gen 4เลยไม่ว่าจะเป็นสายตาที่ห้าวหาญความมุ่งมั่นพร้อมลุยหรือแม้กระทั่งการอยู่บนก้อนเมฆนะคะซึ่งก็มีการอ้างอิงหยิบเอาอะไรต่างๆจาก Gen 4มาใช้และสร้างความเป็นตัวตนของเธอได้อย่างชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะต่อมานะคะพิงกี้พายสำหรับตัวละครพิงกี้พายในเวอร์ชั่น Gen 4นะคะเธอจะเป็นเอิร์ธโพนี่ที่รักการปาร์ตี้มากๆเอาจริงๆนะถ้าพูดกันในแบบมุมมองของคนใช่ปะเราไม่รู้สึกเลยนะว่าพิงกี้พายเนี่ยมีความสามารถอะไรนอกจากปาร์ตี้สนุกไปวันๆนึกออกปะแต่น้องน่ารักนะทีเนี้ยมาในเวอร์ชั่น Gen 5ที่เป็นคอนเซปต์อาร์ตน้องถูกเปลี่ยนเผ่าพันธุ์จากเอิร์ธโพนี่ธรรมดานะคะกลายเป็นเพกาซัสนั่นเองและถึงแม้ว่าน้องจะถูกเปลี่ยนสายพันธุ์เป็นเพกาซัสนะคะแต่คาแรคเตอร์อะไรต่างๆความเป็นพิงกี้พายเนี่ยยังอยู่แบบ 300% แน่นอนเพราะคอนเซปต์อาร์ตอันนี้เนี่ยจะเผยให้เห็นมุมมองต่างๆนะคะลักษณะท่าทางนิสัยซึ่งทำให้เราเห็นพิงกี้พายในเวอร์ชั่นก่อนมาเฉิดฉายในเวอร์ชันนี้มากๆเพียงแต่มีปีกเท่านั้นเองตอนไม่มีปีกยังป่วนขนาดนั้นแล้วมีปีกเนี่ยจะป่วนขนาดไหนนะน้องจะต้องน่ารักเป็นขวัญใจหลายๆคนแน่เลยยิ่งคอนเซปต์อาร์ตอันนี้นะคะจะทำให้เราเห็นเลยนะคะว่า
พิงกี้พายกับเรนโบว์แดชเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนรักคู่ปรับไม้เบื่อไม้เมากันอย่างแน่นอนค่ะเพราะพิงกี้พายเนี่ยมีการแกล้งเรนโบว์แดชด้วยและเรนโบว์แดชเนี่ยไม่พอใจมากๆเลยล่ะค่ะแล้วเราก็คิดว่าคอนเซปต์อาร์ตของพิงกี้พายเนี่ยถูกพัฒนาไปเป็นคาแรคเตอร์ใหม่นะคะที่ชื่อพิปน้องสาวของซิปนั่นเองซึ่งถ้าเอามาเทียบกันแล้วเนี่ยจะมีความเหมือนกันมากจริงๆค่ะที่ต่างกันเนี่ยคงจะเป็นคาแรคเตอร์นิสัยใจคออะไรต่างๆเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าตัวละครเนี่ยนอกจากสีทุกอย่างก็แทบจะเหมือนกันไปหมดเลยนะส่วนตัวละครต่อมานะคะ Rarity ก็ยังเป็นยูนิคอร์นอยู่นะคะและดูท่าแล้วเนี่ยเธอยังจะคงเป็นดีไซเนอร์แฟชั่นนิสต้าเหมือนที่เราคุ้นเคยกันในเจน4นั่นเองเพราะเธอดูสวยสับแตกมากๆแล้วก็ไม่มีคอนเซปต์อาร์ตใดๆเพิ่มเติมนะคะมีเพียงคอนเซปต์อาร์ตภาพรวมเท่านั้นและตัวละครสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือ Fluttershy สำหรับ Fluttershy นะคะถูกเปลี่ยนสายพันธุ์จากเพกาซัสนะคะมาเป็นยูนิคอร์นนั่นเองซึ่งคาแรคเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยจะยังไม่เปลี่ยนไปแน่นอนค่ะเธอจะยังเป็นม้าน้อยที่ขี้อายเช่นเคยนะคะและเธอก็ยังสามารถสื่อสารกับเหล่าสัตว์ได้อย่างที่เคยเป็นนั่นเองเพียงแต่เปลี่ยนเป็นยูนิคอร์นเพื่อให้มันง่ายและสะดวกต่อการใช้เวทมนต์ในการเอื้ออำนวยความสะดวกต่างๆให้เหล่าสัตว์นะคะซึ่งก็สมเหตุสมผลดีมากๆค่ะกับการเปลี่ยนอันนี้และก็จะเห็นนะคะว่าคอนเซปต์ดีไซน์ของเธอเนี่ยดูสวยมากๆเลยถึงแม้ว่าในตาของน้องจะแบ๊วอยู่ดีนะคะและนอกจากนี้นะคะ Fluttershy ยังถูกออกแบบอีกมากมายมากกว่า6แบบเลยล่ะค่ะซึ่งแต่ละแบบนะคะก็คงคาแรคเตอร์ความอ่อนหวานใจดีและขี้อายเช่นเคยแต่ท้ายที่สุดนะคะคอนเซปต์อาร์ตนี้ก็ไม่ได้ถูกใช้นะคะแต่จะว่าไม่ได้ถูกใช้สักเดียวก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าคอนเซปต์อาร์ตยูนิคอร์นอันนี้เนี่ยถูกเอาไปพัฒนาเป็นหนึ่งในคอนเซปต์อาร์ตของอิซี่มูนโบคาแรคเตอร์ตัวละครใหม่ในเจน5นั่นเองซึ่งถ้าเทียบกันแล้วก็จะเห็นเลยนะคะว่าเหมือนกันเป๊ะเวอร์แต่ท้ายที่สุดแล้วคาแรคเตอร์ของอิซี่มูนโบนะคะก็ได้ออกมาเป็นไฟนอลแบบนี้นั่นเองจบพาร์ทของเจน4ไปเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะพี่โป้ยังมีภาพคอนเซปต์อาร์ตนะคะของเหล่าเจน5ที่เขาวางไว้ตอนแรกมาให้ทุกๆคนได้ดูกันอีกถ้าทุกๆคนคิดว่าดีไซน์ของไฟนอลเนี่ยไม่ค่อยสวยแล้วทุกๆคนต้องมาดูคอนเซปต์อาร์ตก่อนค่ะจริงๆบางตัวดูสวยดูน่ารักนะน่าจะใช้อันนี้เป็นไฟนอลแต่บางตัวเปลี่ยนน่ะดีแล้วและนี่ก็คือภาพคอนเซปต์อาร์ตทั้งหมดของเหล่าเจน5นะคะแล้วทุกๆคนล่ะคะชอบคอนเซปต์อาร์ตอันไหนของเหล่าเจน4ที่กำลังจะได้เชิดฉายในเจน5แต่ก็ถูกยกเลิกไปที่สุดบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปก่อนที่จะมาเป็นเจน5อย่างที่เราเห็นนะคะเจน4เนี่ยเคยจะได้อยู่ตรงนี้มาก่อนฟังจบแล้วทุกๆคนเป็นยังไงบ้างคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วทุกๆคนเนี่ยชอบไหมในคอนเซปต์อาร์ตแรกที่วางเอาไว้ให้แก๊งทวายไลท์เนี่ยได้กลับมาดำเนินงานต่อในเรื่องราวใหม่ๆบอกเลยว่าส่วนตัวพี่โป้เนี่ยเสียดายมากๆค่ะเพราะพี่โป้รู้สึกว่าแต่ละตัวละครที่ถูกออกแบบใหม่เนี่ยคือสวยใช้คำว่าสวยเลยคือในเจน4เวอร์ชันที่แล้วเนี่ยมันจะออกแนวแบ๊วแนวน่ารักเนาะเห็นปะมันจะดูมีความกุ๊กกิ๊กมุ้งมิ้งตาแบ๊วๆแต่ในเวอร์ชันใหม่ที่จะเป็นของเจน5เนี่ยมันดูมีความสวยอะทุกคนมีความสง่าเป็นม้าที่ดูแบบสูงยาวเข่าดีทุกๆตัวแล้วการปรับบริบทหลายๆตัวให้เป็นเปลี่ยนสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูสมเหตุสมผลมากเอาเป็นว่าถ้าจบเหล่าเจน5แล้วเนี่ยหวังว่าในอนาคต Hasbro จะหยิบเจน4มาผัดฝุ่นใหม่เพื่อนำไปเป็นเจน6นะคะแต่กว่าจะมีเจน6เนี่ยอายุเท่าไหร่กันแล้วล่ะเลข2กันแล้วแน่ๆเลยพวกเธอเลข2ชั้น3เผลอๆชั้นเลข4ด้วย โอเคก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เอาไว้ดูคลิปใหม่ๆจาก People Plus กันนะคะถ้าใครอยากรู้เกร็ดการ์ตูนเรื่องราวต่างๆประวัติความเป็นมาอะไรต่างๆของการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาขอพี่โป้ได้เลยนะคะตอนนี้พวกเนี้ยอยู่ในลิสต์ที่กำลังจะทำเลยมีใครได้ขอมาบ้างไหมอะไรพวกเนี้ยถ้าใครขอไว้เนี่ยก็รอได้เลยนะคะสำหรับคนที่มาใหม่นะคะก็ขอฝากคลิปทั้งหมดนี้เอาไว้ด้วยนะคะรับรองว่าบรรยายสนุกเพลิดเพลินทุกๆคนต้องฟังกันอย่างหยุดไม่ลงแน่นอนแนะนำนะคะให้ฟังคลิปพี่โป้ก่อนนอนจะได้ฟังแล้วหลับฟังแล้วหลับมันจะได้ไม่จบแบบวันเดียวอ่ะจะได้ดูกันยาวๆและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย